รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย Fresh Mint เมนูของเราวันนี้มีชื่อว่านาซีเลอร์มักไม่ใช่อาหารไทยแน่นอนเป็นอาหารสิงคโปร์มาเลเป็นเมนูที่อยากนำเสนอมากนาซีเลอร์มักเป็นข้าวมันแล้วข้าวมันของเขาเนี่ยจะหุงกับใบเตยหอมมากแล้วก็จะมีน้ำพริกที่ซัมบ้าอร่อยมากหน่อยแล้วก็จะมีแบบปลาทอดถั่วทอดแล้วก็ปลาเล็กๆทอดแล้วก็มีไข่เจียววางจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนาซีเลอร์มักที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยหาอร่อยอร่อยทานยากมากแต่ว่านาซีเลอร์มักดีๆและพรีเมียมเนี่ยราคาแบบเป็น10เหรียญเลยก็มีเหมือนกันก็มีอยากให้คุณผู้ชมมาดูนาซีเลอร์มักด้วยกันค่ะวันนี้เป็นสูตรของลูกครึ่งทำอันนั้นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยก่อนทำอาหารเราจะมีเกมให้เล่นเป็นเกมระหว่างเรา2คนเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าใครแพ้คนนั้นจะต้องเป็นคนทำกับข้าวคนชนะจะมีสิทธิ์สั่งตลอดรายการพูดถึงเกมวันนี้แล้วกันนะฮะวัตถุดิบหรือว่าโจทย์อะไรเราไม่พูดถึงละมันไม่ท้าทายตอนนี้เกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าเราเปลี่ยนเกมทุกสัปดาห์เกมวันนี้คือเกมอะไรครับพีดีบอกว่าเกมวันนี้ชื่อเกมว่าเกมจิ้มเด้งเด็ดนั่นนะฮะเราก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันดีกว่าครับแต่ละเกมที่ทีมงานจัดมาให้เนี่ยแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้ความสามารถในการทายคำไปแล้วสัปดาห์นี้ต้องพึ่งพาดวงล้วนๆกันอีกแล้วล่ะครับต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆเขาใช้ความสามารถอ่ะไม่ใช่ว่าความสามารถผมสู้คุณไม่ได้นะคือมันสูสีมันคู่ขี้วันนี้เนี่ยขอแบบอะไรที่มันเป็นกลางเลยวัดกันที่ดวงล้วนคุณรู้ป่ะก้าวเท้าออกจากบ้านวันนี้เราก็นับก้าวเป็นเลขมงคลแล้วนะคือขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอคือตั้งแต่ผมลืมตานะผมขยี้ตาปุ๊บผมขยี้ตาซ้ายนะคือคุณได้ยินนะขวาร้ายซ้ายดีคือแบบซ้ายปุ๊บโอ้ผมรู้แล้ววันนี้ผมไม่แพ้ใครเรื่องดวงตอนจะออกจากท้องหมามีเนี่ยเอาคุณย้อนไปถึงตอนนั้นเลยเหรอเราเนี่ยกำหนดเลิกแล้วนะว่ามงคลอ่ะมาวัดกันแล้วกันจะทิ้งกันให้บ้านะครับทั้งคู่เดี๋ยวก็รู้ครับว่างานนี้ใครจะเป็นคนจิ้มและดวงดีกว่ากันแป๊บหนึ่งคนแรกดึงใช่หรอมันตั้งแต่อันแรกได้เลยเหรอเอออ่ะโอเคมาคุณก่อนมันต้องจิ้มด้านไหนก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดใครจิ้มแต่เราเด้งเนี่ยคนนั้นแพ้ถ้าอันแรกเราโบ๊ะเนี่ยครับนี่จิ้มไม่ทันไรคุณนานาก็ดวงซวยซะแล้วไม่เป็นไรที่เราถือว่าเราดวงดีเพราะว่าเราอยากจะนำเสนอเมนูนี้จริงๆอ่ะเมนูในวันนี้ของเราเฮ้ยคุณไม่ถึงโจทย์เลยคุณเพราะว่าเราตอนนี้เราไม่มีโจทย์แล้วนะโจทย์เรามีโจทย์คืออะไรฮะเป็นอาหารที่คิดถึงวัยเด็กอ่ะคุณต้องถืออย่างนี้ด้วยเราแพ้เองอาทิตย์นี้เราตั้งใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่อยากนำเสนอมาคุณเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าตัวเองเหมือนกันเอ้าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่านาซีเลอร์มักไม่ใช่อาหารไทยแน่นอน
ช่เป็นอาหารสิงคโปร์มาเลย อาหารตัวนี้อยากจะบอกว่ากินตั้งแต่เด็กตั้งแต่คือไงนะคือด้วยความที่คุณแม่เป็นคนสิงคโปร์ทุกครั้งที่ไปสิงคโปร์อ่ะคุณยายต้องซื้อนาซีเลอร์มักเจ้าดังบอกเลยว่านอกเหนือจากลอดช่องนะคะที่พวกเราสองคนกินลอดช่องไม่มีจริงๆที่สิงคโปร์สิงคโปร์เรียกเจนโดโอเคครับนาซีเลอร์มักคือยังไงนาซีเลอร์มักเป็นข้าวมันแล้วข้าวมันของเขาเนี่ยจะหุงกับใบเตยหอมมากแล้วก็จะมีน้ำพริกที่ซัมบ้าอร่อยมากเผ็ดๆหวานๆหน่อยนะแล้วก็จะมีแบบปลาทอดถั่วทอดแล้วก็ปลาเล็กๆทอดแล้วก็มีไข่เจียววางจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนาซีเลอร์มักที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยหาอร่อยๆทานยากมากๆเพราะมันกลายเป็นเหมือนตัวแทนของอาหารที่หาทานง่ายราคาไม่แพงกลายเป็นกึ่งๆฟาสต์ฟู้ดไปแล้วหนึ่งห่อหนึ่งเหรียญก็มีนะหนึ่งเหรียญคือ20-25บาทอ่ะถูกมากแต่ว่านาซีเลอร์มักดีๆและพรีเมียมเนี่ยราคาแบบเป็น10เหรียญเลยก็มีเหมือนกันก็มีอยากให้คุณผู้ชมมาดูนาซีเลอร์มักด้วยกันค่ะวันนี้เป็นสูตรของลูกครึ่งทำอันนั้นๆนะโอเคลูกครึ่งผู้พ่ายแพ้นะครับโอเควันนี้นะครับเมนูฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอนาซีเลอร์มักคำในภาษามาเลเซียที่แปลว่าข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์รวมถึงอีกหลายๆชนชาติเป็นเมนูที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างรสชาติต่างๆขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเมนูของเราในวันนี้ขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรดีเราจะหุงข้าวก่อนข้าววันนี้ของเราเนี่ยมันเหมือนข้าวมันบ้านเราครับเวลาหุงเนี่ยเขาใช้ข้าวหอมมะลิหุงแล้วก็ใส่กะทิกับน้ำหอมๆเลยมีใบเตยบางคนเนี่ยบางสูตรเนี่ยนะก็จะแบบมีใส่ตะไคร้ใส่อะไรลงไปได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านเลยนาซีเลอร์มักเป็นอาหารที่แบบมาเลย์อินโดสิงคโปร์เขาก็อาจจะมีแบบตามสไตล์ของเขาบ้างนิดนึงแต่หลักๆก็คือเนี่ยจะต้องมีข้าวมันอร่อยๆใช่เป็นข้าวมันอร่อยๆเราก็จะใช้สัดส่วนนะคะเป็นข้าว1ส่วนน้ำประมาณ 1.2 โอเคใส่น้ำใส่กะทิแล้วก็คนน้ำเปล่านะคะเอาละฮะใส่ข้าวใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับบอกเลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยจากนั้นคนส่วนผสมของกะทิข้าวแล้วก็น้ำให้กระจายตัวทั่วกันความพิเศษของเมนูนี้ก็คือการหุงข้าวด้วยกะทิที่ทำให้ข้าวหอมน่ารับประทานครับกับใบเตยค่ะมัดปมก่อนใส่ก็เฮ้ยทำไมอ่ะเพิ่มกลิ่นบางคนจะนิยมใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นใส่หม้อหุงข้าวค่ะแล้วก็หุงตามปกติได้เลยก็คือกดปึ้งพอเขาเด้งมาอีกทีก็คือข้าวสุกหอมใช่ได้ใช่แล้วค่ะโอเคครับอ่ะระหว่างที่รอข้าวหุงนะครับน้ำพริกของเราเราจะมีเหมือนแบบน้ำพริกเผ็ดๆอ่ะรสชาติของเขาคือยังไงนะเผ็ดนำเผ็ดแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมของกะปิดีๆแล้วก็มีรสหวานนิดนึงทิ้งท้ายๆทิ้งท้ายๆแบบเพลินๆคุกเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะเผ็ดๆส่วนผสมดูไม่เยอะไม่เยอะแต่เป็นเทคนิคเฮ้ยคุณเป็นดูแบบผู้แพ้ที่อวดดีมากเลยผมรับไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรออกแรงอ่ะขั้นตอนแรกก็คือโขลกพริกก่อนใช่ไหมครับจะเป็นพริกที่ฟ้าแห้งแช่น้ำจนนุ่มแบบนี้นะคะใส่ลงไปถ้าเกิดว่าเปียกแบบนี้ก็ระวังกระเด็นนิดนึง ก็ระมัดระวังตัวเองสู้สู้เสียงโขลกน้ำพริกนี่มันดังสนั่นแบบนี้รับรองว่าข้างๆสตูดิโอจะต้องเดินมาตบไม่ใช่รับรองว่ารสชาติจะต้องออกมาถูกปากอย่างแน่นอนมาพริกขี้หนูจากนั้นก็จะมีพริกขี้หนูนะคะพริกหนูแห้งแช่น้ำแบบนี้โอเคไม่พูดไม่จาเลยอ่ะเรารู้สึกว่าน้ำพริกตัวนี้มันตำหยาบๆได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่สวยไงโฮมสไตล์โฮมสไตล์ใส่ทุกอย่างให้หมดเลยมาใส่ทุกอย่างอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะผสมหอมกับกระเทียมเข้ากันเลยนะเวลาตำจะได้ easy easy หอมกระเทียมและกะปินะคะกะปิด้วยโอเคครับกะปินี่ก็คือชั้นหนึ่งอะใช่ไหมกะปิกะปินะฮะสามอย่างเข้าด้วยกันเวลาเทนอกจากคุณตำแล้วคุณไม่ทำเลยเหรอเราเป็นคนชั้นใช้แรงงานไงวันนี้คุณดีโมดเราให้เป็นแบบนั้นในวันนี้คุณแพ้
เอาให้ละเอียดนะก็ไม่ละเอียดไม่ผ่านนะได้ทีสั่งใหญ่เลยนะครับคุณเท็ดดี้ทุกทีเลยที่ตำไม่ได้อยู่นะที่ตำไม่ได้อยู่นะหลังจากที่ได้เตรียมข้าวเพื่อนำไปหุงกับกะทิและใบเตยแล้วก็รอเวลาข้าวสุกครับเพื่อจะได้ทำขั้นตอนต่อไปรวมถึงน้ำพริกก็พร้อมที่จะผัดแล้วล่ะครับช่วงหน้ากลับมาทำเมนูนาซีเรือมักกันต่อนะครับแหมพอตำละเอียดมันก็น่ากินเลยนะครับเราก็จะผัดเขาจนเขาหอมไฟต้องยังไงบ้างครับไฟอย่าแรงมากไฟกลางบางสูตรเนี่ยนะคะก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยเออผมรู้สึกว่าต้องมีกุ้งแห้งนะก็จะมีกุ้งแห้งก็จะมีหอมใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแต่สูตรเลยหอมใหญ่หอมแดงอะไรเขาก็จะใส่เพิ่มกันเข้ามาเป็นความชอบเลยอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายแล้วก็เร็วหอมมากหอมมากรับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2ตอนนี้ข้าวก็เริ่มสุกได้ที่มีกลิ่นหอมของใบเตยช่างน่ารับประทานซะจริงๆแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่จะนำน้ำพริกลงไปผัดเราไปติดตามคุณเท็ดดี้และคุณนานากันต่อเลยดีกว่าครับไหนผมขอดูหน่อยคุณละเอียดก็ไม่มากแต่ก็เอานะจริงเหรออ่ะแป๊บนึงนะครับหลังจากที่เราตำตัวน้ำพริกจนละเอียดแล้วก็จะต้องมาผัดให้หอมใช่ไหมครับแน่นอนเลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องผัดแบบนี้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับขวดนี้ได้ทั้งผัดและทอดเลยครับโอเคนะครับโอเคน้ำพริกที่ผัดแล้วแหมพอตำละเอียดมันก็น่ากินเลยนะครับเราก็จะผัดเขาจนเขาหอมไฟต้องยังไงบ้างครับไฟอย่าแรงมากไฟกลางๆตอนนี้เราก็ผัดน้ำพริกเพื่อพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเห็นสีสันของน้ำพริกแล้วเนี่ยช่างเข้ากับข้าวที่หุงด้วยกะทิซะจริงๆเวลาทำอ่ะน้ำพริกตัวนี้ส่วนมากเวลาหมามีทำทีไรนะจะใส่แบบจะทำทีเยอะเลยอ่ะเพื่อที่ว่าเก็บใส่กระปุกแล้วก็ทานได้นานเขาตำเหนื่อยบางสูตรเนี่ยนะคะ ก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยเออผมรู้สึกว่าต้องมีกุ้งแห้งนะก็จะมีกุ้งแห้งก็จะมีหอมใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สูตรเลยหอมใหญ่หอมแดงเนี่ยเขาก็จะใส่เพิ่มกันเข้ามาเป็นความชอบเลยหอมมากหอมมากอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายแล้วก็เร็วอ่ะพริกเริ่มฟูแบบนี้แล้วค่ะเราปรุงรสได้เลยครับเราจะเพิ่มรสชาติของน้ำพริกให้กลมกล่อมมากขึ้นได้ยังไงครับง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะปรุงรสเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกครับนี่อันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวๆยังมีอีกเปื้อนนึงอ่ะโอเคนะครับโอ้เริ่มกระเด็นแล้วนะตัดเค็มนิดนึงนะครับด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่เลยฮะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าเพิ่มความกลมกล่อมนะครับคุณจะเห็นว่าเงาสวยเลยหลังจากใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วเนี่ยสีแบบนี้กำลังใช่เลยคลุกข้าวเพลินๆเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะยกลงแล้วก็รับประทานคู่กับข้าวหุงของเราโอเคครับเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ส่วนแล้วนะครับหลังจากที่ทั้งข้าวสุกแล้วก็น้ำพริกแกงที่ผัดจนได้ที่ช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่านาซีเลอร์มักของคุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นเขาจะจัดเสร็จออกมาหน้าตาแบบไหนกันเอาละโอ้โหข้าวร้อนๆนะครับกลิ่นของความอร่อยในวัยเด็กปกติเราเป็นคนทานข้าวน้อยแล้วทานกับเยอะมากแต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ยอมจริงให้กับข้าวข้าวหอมๆแบบนี้นะ
นาซีเลมักเนี่ยจะมีไข่ครับจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ต้มต้มก็ได้ก็ได้ปลาครับถ้าไม่มีปลาก็ต้องมีไก่ทอดแต่ว่าหลักๆจะเป็นปลาที่ที่ฮิตกันจะเป็นปลาแล้วถ้าพรีเมียมจะเป็นทั้งปลาทูและปลาเล็กมีทั้งแบบชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กเลยใช่คือนี้ก็ได้กรอบๆนะกินกับน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็จะมีปลาทูแล้วก็จะมีปลาข้าวสารปลาข้าวสารเราแยกฝั่งกันแล้วกันนะท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูนาซีเลมักที่พร้อมจะจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับจะหน้าตาน่าทานอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยนะครับเอาละโอ้โหข้าวร้อนๆ นะครับกลิ่นของความอร่อยในวัยเด็กและใส่ข้าวลงไปนะคะในถ้วยเราก็จะแฉะนิดนึงเพราะว่าข้าวจะได้ออกมาง่ายๆจะคดข้าวใส่ลงไปก่อนหมัดบางที่เนี่ยอย่างแบบในมาเลบางที่ก็จะนิยมแบบใส่น้ำใบเตยลงไปด้วยนะก็คือจะเป็นข้าวสีเขียวข้าวก็จะออกสีเขียวๆเลยแต่ละที่เขาก็จะมีสูตรเด็ดของเขาปกติเราเป็นคนทานข้าวน้อยแล้วทานกลับเยอะมากแต่ว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ยอมจริงให้กับข้าวข้าวหอมๆแบบนี้นะใส่ลงไปถ้าอยากให้ดูแบบออเทนติกหน่อยก็อาจจะรองใบตองโอ้ยแบบนี้เธอเสิร์ฟง่ายๆเลยเพราะว่าเวลาทานถ้าซื้อทานที่ไหนเขาก็จะห่อใบตองห่อมาให้มันก็จะมีกลิ่นหอมๆของใบตองด้วยทานคู่กับอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยปกตินาซีเลมักเนี่ยจะมีไข่ครับจะเป็นไข่เจียวหรือไข่ต้มต้มก็ได้ก็ได้ปลาครับถ้าไม่มีปลาก็ต้องไก่ทอดแต่ว่าหลักๆจะเป็นปลาที่ที่ฮิตกันจะเป็นปลาแล้วถ้าพรีเมียมจะเป็นทั้งปลาทูและปลาเล็กมีทั้งแบบชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กเลยใช่คือนี้ก็ได้กรอบๆนะกินกับน้ำพริกอร่อยมากแล้วก็จะมีปลาทูแล้วก็จะมีปลาข้าวสารปลาข้าวสารเราแยกฝั่งกันแล้วกันนะอยู่ตรงนี้นะนี่คือนาซีเลมักแบบพรีเมียมจริงมีทั้งปลาทูและปลาข้าวสารนะครับถั่วลิสงขาดไม่ได้คนสิงคโปร์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถั่วลิสงที่ใช้จะต้องเป็นถั่วลิสงที่มีเปลือกทอดโรยเกลือนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะหมดตั้งแต่ตอนโรยเกลือแล้วนะฮะ เอออ่ะแล้วก็ไข่ต้ม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 อ่ะโอเคไข่ต้มไข่ต้มขอช้อนได้ไหมอ๋อขอโทษครับขอโทษครับไม่ค่อยถนัดเลยเอ้คุณมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอครับขอรบกวนขอช้อนได้ไหมคะแล้วผักอะไรที่ใช้ทานกับนาซีเลมักครับคุณนานาแตงกวาค่ะแตงกวาคือสิ่งที่จำเป็นแล้วแตงกวาเวลาทานนาซีเลมักเนี่ยจะต้องปอกแบบนี้หั่นเป็นแว่นเนี่ยแล้วก็มีเปลือกไม่ได้หั่นทั้งแบบขาครึ่งหั่นขาครึ่งจะเป็นข้าวมันไก่เขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ของทานแล้วก็ใส่แตงกวาเหลืองแต่ว่าร้านไหนให้เต็มๆแบบนี้คือขโมยมาจากร้านนาซีเลมักใช่ไหมหมายถึงข้าวมันไก่เหรอไม่รู้เหมือนกันก็จะเป็นแบบนี้จะเลี้ยงแบบนี้แล้วส่วนมากนะถ้าเกิดเวลาเขาทำพวกน้ำพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะวางแซมบ้าลงบนแตงกวาบอกเลยครับว่าเป็นเมนูที่มีเครื่องแหนมเยอะเต็มรอบจานเลยนะครับเนี่ยเพื่อไม่ให้แซมบ้าของเรากระเด็นกระดอนไปทั่วจานนานาจะวางแตงกวาลงไปแบบนี้นะคะแล้วเจ้าแซมบ้าวางข้างบนอันนี้ขโมยมาข้าวมันไก่ป่ะครับเนี่ยใช่ขโมยร้านข้าวมันไก่มาร้านขายหมูสเต๊กอาจารย์แล้วแซมบ้าที่คุณนานาพูดถึงเนี่ยคือน้ำพริกที่ผัดจนหอมได้ที่นั่นเองครับโอ้โหน้ำพริกเราดูดีมากนี่คือพริกที่เราผัดนะคะคือแซมบ้านะคะไปที่นู่นขอน้ำพริกเพิ่มเสียตังไหมเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือเดี๋ยวนี้เวลาไปกินนาซีเลมักหาอร่อยยากแล้วเฟลหลายรอบมากเลยนะคุณผู้ชมดูอยู่ทำเองดีกว่าลองทำกันดูนะคะแบบนี้เลยนาซีเลมักค่ะ
นาซีเลอมักเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมนูนานาชาติที่ขึ้นชื่อในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียความพิเศษอยู่ที่ข้าวที่หุงด้วยกะทิและใบเตยทำให้มีความมันและหอมทานคู่กับเครื่องเคียงที่จัดวางรายล้อมรอบจานทั้งปลาใหญ่อย่างปลาทูปลาเล็กอย่างปลาข้าวสารถั่วลิสงไข่ต้มแตงกวาและน้ำพริกสูตรเด็ดที่ทุกอย่างนั้นสามารถทานด้วยกันได้และเข้ากันได้ดีแบบสุดๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเป็นเมนูที่เอ้ยทำง่ายนะทำง่ายทำง่ายนะเห็นองค์ประกอบเยอะๆแบบนี้แต่ว่าทำแป๊บเดียวเสร็จเลยที่สำคัญน่ากินจริงๆนะเชิญชวนหน่อยครับกับเมนูนาซีเลอมักครับก็เป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าสิงคโปร์มาเลย์อินโดรู้จักกันดีอยากให้คนไทยลองมาทำทานกันเยอะๆเพราะว่ามันมีความอร่อยไม่แพ้อาหารไทยครับผมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในเกมนี้นะฮะต้องลองครับวันนี้นานๆจะชนะทีนึงอยากให้คุณผู้ชมลองจริงๆครับเพราะว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆนะฮะเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV ครับวันนี้นานาเทคที่หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่ก็คือเมนูนาซีเลอมักเมนูไม่คุ้นแต่มีความเข้ากันอย่างดีของข้าวกะทิและเครื่องเคียงต่างๆเป็นเมนูที่หาทานได้ยากแต่สามารถทำตามได้ไม่ยากนะครับต้องลองเอาไปทำกันดูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันพุธเอ้ยขอโทษลืมมันเบลอเอาใหม่แล้วกันนะพี่อิ่มแล้วมันก็ง่วงนอนเกมวันนี้ชื่อเกมว่าเกมจิ้มเด้งเด็ดนั่นนะฮะเราก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันดีกว่าครับจิ้มเด้งเด็ดต้องเด้งกระโดดอ่าสมิดานี่ของใครบ้างเนี่ยของเล่นวันนี้เกมวงเล่าชัดๆเป็นไงกระดี้มืออินเสิร์ตบอกมาเท่าเอาดีเข้าตัวนิ่งวันนี้ก็ไม่มีแล้ววันนี้เราจะมาทำข้าวมันกุ้งแต่ข้าวมันกุ้งของเราเนี่ยจะเป็นทรงแบบทรงยาวๆเหมือนชูโรสเหมือนขนมเออเราต้องใส่ชูรสด้วยเหรอชูรสนั่นแล้วแต่บ้านเห็นคุณไหมมีคนพูดแบบนี้ชูโรสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมหวานขนมทานเล่นของต่างประเทศเขาเราเอามาอะแดปต์เป็นอาหารคาวแบบสไตล์ไทยๆเรามาทำเป็นชูโรสข้าวมันกุ้งกันค่ะแม่ทรงนี้คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้เหรอ